เห็นว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่สภ.เมืองเพื่อตรวจสอบตรงนี้ก็เมื่อวานก็คุยกับลูกพี่เน็ตนะผมคงไม่เรียกลุงเพราะว่าถ้าลุงต้องอายุ70ขึ้นเพราะพ่อผม67ใช่ป่ะมันต้องเรียกพี่บอกว่านัดกับลูกสาวพี่นิดไปแล้วเขาบอกให้ไปเจอที่สภ.เมืองนนทบุรีพรุ่งนี้ 10:00 น.พรุ่งนี้จะมีการคุยอะไรชื่อก็คงไม่มีอะไรฮะก็คงคุยกันต้นๆอยู่แล้วนะแต่ว่าคือผมก็ได้ขอโทษพี่นิดไปแล้วถูกป่ะต่อหน้าแต่พอมันผ่านรายการทีวีมันไม่ได้เจอหน้ากันเราก็อยากให้เจอหน้ากันอยากให้เจอหน้ากันพี่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ทะเลาะใครอยู่แล้วเราก็ไม่ได้อยากทะเลาะด้วยก็แค่เราก็รายงานไปตามความเป็นจริงเราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครแล้วผมก็ไม่ทราบด้วยเป็นใครแต่เดียวคือพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้เจอหน้าคุณนิดเป็นครั้งแรกหลังจากที่เจอไปแล้วเจอครั้งนี้เขาเรียกว่าเจอตัวจริงเป็นครั้งที่สองเจอตัวจริงเป็นครั้งที่สองรอบที่แล้วก็อาจจะมองว่าเราเขาไม่ใช่ตัวจริงนักวันนี้เนี่ยคือเราก็ไม่ทราบอ่ะนะถูกป่ะก็ต้องให้พนักงานสอบสวนเขาไปสอบสวนในที่เกิดเหตุเพราะว่าในรูปในคลิปมันมีสองคนถูกป่ะมีคนตกปลากับคนพายเรือเราก็ไม่รู้ถูกป่ะเพราะเราปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้ถูกป่ะแต่ก็คือแล้วแต่คือสมมติถ้าผมพูดอะไรไปกระทบใครก็ต้องขอโทษด้วยไงไม่มีอะไรณวันนี้เราก็พร้อมที่จะขอโทษอย่างใจจริงใจตามที่เขาขอก็จะให้ทำอะไรก็ทำอยากให้ทำอะไรก็ทำก็มีเรียกร้องค่าเสียหายอะไรไหมก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันคนอีกฝั่งก็อาจจะมองว่าที่เกิดที่เราออกมาเนี่ยเพราะว่าเราหรือว่าเดี๋ยวมันจะฟ้องอะไรคนอย่างพี่ไม่เคยกลัวอยู่แล้วแต่ยังไงเมื่อสรุปขึ้นสายแล้วไม่ได้กลัวอะไรแล้วการเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยพอจะมาถึงวันนี้นี่พี่โดนมา200กว่าคดีนะแล้วพี่ก็ผ่านมาทุกคดีก็ผ่านมาเรื่อยคือสมมติถ้าคิดจะเป็นผู้แทนประชาชนแล้วกลัวโดนคดีนู่นโดนคดีนี่ปกป้องตัวเองยังปกป้องไม่ได้เหยียดนักภาษาอะไรจะไปปกป้องประชาชนได้เลยแสดงว่าพี่ประกาศว่าจะเดินหน้าต่อเรื่องนี้คือตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยคือพี่แทบจะหมดหน้าที่แล้วก็มอบให้พนักงานสอบสวนกับรอผลนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักฐานที่ให้ไปก็ให้ไปหมดแล้วเหลือแค่ผลพิสูจน์เลือดแค่นั้นเองว่าตรวจได้หรือเปล่าแค่นั้นซึ่งส่งมหาวิทยาลัยของรัฐไปแล้วพี่เต้การที่เปรียบบอกว่าขอหยุดพักชั่วคราวเกิดจากความน้อยใจหรือว่าเกิดจากใบสั่งจากใครผิดไม่มีใครสั่งพี่ได้หรอกนะฮะไม่มีใครสั่งพี่ได้หรอกเพียงแต่ว่าพี่ก็เห็นว่ามันก็30วันวันนี้ครบ31วันแล้วเนาะมันก็ได้คือนะวงจรปิดตอนนี้ก็แทบจะหาไม่ได้แล้วเพราะว่าข้อมูลมันทับหมดแล้วคือถือว่าทำเต็มที่แล้วก็สุดทางแล้วอ่ะก็สุดทางก็ต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนซึ่งต้องให้อิสระเขาในการที่จะวินิจฉัยของการว่าจะตัดพยานตัวไหนฟังได้ฟังไม่ได้เป็นดุลพินิจเราไม่มีสิทธิ์ไปแทรกแซงคือผมก็มีหน้าที่แค่เป็นพลเมืองดีที่ส่งข้อมูลให้เฉยส่วนเขาจะวินิจฉัยไม่ได้อยู่ที่เราคุณเต้ครับถามเรื่องคุณศิระที่ขอบอกว่าตอนนี้จะดำเนินการตรวจสอบคุณศิระมีอะไรบ้างยังไงฮะที่มีการตรวจสอบคุณศิระเพื่อใช้ในเรื่องของการแถลงข่าวก็มอบให้ฝ่ายกฎหมายไปดูอยู่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงได้คุยกันซึ่งผมกับคุณศิระเรียนห้องเดียวกันที่สภาที่พระปกเกล้ารุ่นเดียวกันได้มีการพูดคุยกับคุณศิระบางแม้ว่าที่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นการเอาเงินกันไปมาหรือเปล่าคือในปกติตอนที่สมัยเป็นส.ส.ใช่ป่ะเราก็มีคดีกันส่วนใหญ่ก็ผมก็ถอนหมดแล้วมีแต่คุณศิระแหละคุณศิระนั่นแหละที่ไม่ได้ถอนผมแล้วเรื่องนี้ซึ่งจริยธรรมผมก็ยังชี้แจงอยู่แล้วเรื่องนี้ก็จะจบไหมก็ต้องแล้วแต่เขาแล้วกันคือถ้าเขาอยากเดินต่อก็เดินต่อไปคือพี่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาตามรัฐธรรมนูญที่เขาจะสามารถทำได้ส่วนพี่ก็คอยดูเรื่องทุกร้องของพี่น้องประชาชนในเรื่องอื่นแล้วส่วนคดีน้องแตงโมเนี่ยเดี๋ยววันที่30เนี่ยเดี๋ยวก็จะแถลงแนะนำพักให้คนรับผิดชอบเรื่องคดีน้องแตงโมต่อแต่เรายังไม่มีเป็นทีมงานแต่เรายังไม่มีสายตรงต่อเกี่ยวอะไรกันเรื่องไหนคุยกันแล้วรอบนึงคุยกันแล้วรอบนึงแกก็บอกว่าให้ขอโทษไปก็จบประมาณนี้แล้วตอนนี้ทนายกฤษณะทำหน้าที่อะไรอยู่ก็เดี๋ยวทนายกฤษณะณปัจจุบันเป็นหน้าที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลแล้วก็รับผิดชอบตามเรื่องคดีน้องแตงโมต่อส่วนตอนนี้วันพุธเนี่ยเราจะตั้งเป็นหลายคน
ตั้งเป็นหลายคนด้วยกันนะครับในวันนี้นะคะที่สสเต้มาก ลุ่มแฟนคลับก็อยากจะยื่นดอกไม้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สสเต้สู้ต่อไปในคดีของน้องแตงโมค่ะพวกเราทุกคนค่ะไม่ต้องบุกคอขนาดนั้นก็ได้ยังไงก็ไม่จริงอยู่แล้วคือเราไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเนี่ยรูปมันก็ไม่ชัดเจนอ่ะแล้วลองกระดิกพูดผมไม่เข้าใจว่ะพี่เต้คือตามที่พี่เต้พูดอ่ะคือรูปมันก็ไม่ชัดเจนไม่มีอะไรพูดไม่มีอะไรพูดพี่เต้คะมีทนายคนนึงพี่เต้คะมีทนายคนนึงเขาออกมาพูดถึงเรื่องลุงหาปลาค่ะลุงเขาบอกว่าแล้วคนที่เป็นคนหาปลาเนี่ยเขาแน่ใจได้ไงว่าเป็นตัวเขาจริงๆอะคะมีทนายคนนึงเขาพูดมาเรื่องนี้อ๋อได้บัตรสวัสดิการแล้วได้สองร้อยแต่ว่าตอนนี้ก็แล้วบัตรคนแก่คนแก่ที่มีข้าวต้มห้าสิบเก้าอ๋อยังไม่ถึงค่ะแล้วทีนี้เราเข้าโรงพยาบาลของรัฐของเสนาธิการไปนักข่าวท่านก่อนเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องใช้กำลังยุ่งทุกวันนี้ก็ได้เลยก็ต้องมาเลยก็ไม่เป็นเดี๋ยวคุณป้าอยู่ก่อนนะครับรอผมนิดนึงผมดูแลก็ไม่ผมอยากบอกว่าถ้าคดีนี้มันเกิดขึ้นที่เมืองจริงก็จบไปแล้วแต่ว่าทีนี้ก็คือการที่ทุกทีอยากจะบอกว่าประเทศจีนไวกว่านี้เยอะใช่ไหมไวกว่านี้เยอะใช่แล้วก็อยากให้เธอสู้ไม่ว่าคดีเป็นไทยพออะไรอยากให้เธอสู้ต่อไปไม่ต้องห่วงผมดูอยู่ครับผมขอบคุณครับได้ครับดูบรรยากาศครับ